สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสายพานคืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งในเครื่องยนต์มีหน้าที่ในการถ่ายทอดกำลังไปขับเคลื่อนชิ้นส่วนต่างๆซึ่งพลังงานในส่วนนี้จะถูกแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆซึ่งจะมีพูลเล่คอยรับและถ่ายทอดกำลังที่ได้ไปยังส่วนต่างๆอีกทีหนึ่งและอาจเป็นเพราะมันอยู่ภายในห้องเครื่องจึงทำให้บางคนไม่ค่อยสนใจปล่อยปละละเลยจนมันเกิดปัญหาสายพานส่งเสียงดังซึ่งสาเหตุของปัญหานี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นเสื่อมสภาพหมดอายุแข็งแตกลายงาแตกเป็นบ้างๆหรือเส้นได้หลุดออกมาซึ่งหากมันมีเสียงเอี๊ยดอ๊าดหรือจี๊ดๆคุณสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ง่ายๆดังนี้ครับ 1. ทาจาระบีทาเข้าไปในส่วนของพูเล่เพื่อทำให้จุดเชื่อมต่อต่างๆหรือส่วนอื่นๆทำงานได้ไหลลื่นขึ้น 2. สบู่หากที่บ้านไม่มีจาระบีให้ใช้สบู่ก้อนแทนวิธีทำก็ง่ายๆสตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดฝากระโปรงหน้าจากนั้นก็ค่อยๆนำก้อนสบู่ไปถูกับสายพานปล่อยให้มันสีกันสักครู่จึงค่อยเอาออกเสียงที่ดังต่างๆก็จะหายไปเองซึ่งวิธีนี้สามารถใช้ได้กับรถที่มองเห็นการทำงานของสายพานชัดเจนเท่านั้นเพราะอาจเกิดอันตรายได้ 3. ตั้งสายพานใหม่เพราะบางครั้งสายพานอาจเกิดการหย่อนยานและหลังจากตั้งใหม่แล้วควรเช็คความตึงอีกครั้ง 4. สเปรย์ไล่ความชื้นให้ฉีดพ่นไปที่บริเวณสายพานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นแต่อาจช่วยได้ในระยะสั้นเท่านั้นนะครับแม้วิธีเหล่านี้จะช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งแต่หากพบเจอปัญหามากกว่านี้หรือสายพานชำรุดเสียหายมากจริงๆทางที่ดีควรเปลี่ยนเส้นใหม่ไปเลยดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยไม่เช่นนั้นหากสายพานเกิดขาดขึ้นมาระหว่างขับขี่ได้เข้าอู่ซ่อมยาวๆแน่ครับเพราะมันจะส่งผลไปยังส่วนอื่นๆด้วยนั่นเองถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็
็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ